สวัสดีชาวเกมเมอร์นะครับอยู่กับผมต้นรักเช่นเคยครับวันนี้เราจะมาอยู่กันกับเกม l u e Protocol นะครับสำหรับเกมนี้ก็จะเป็นเกมออนไลน์แอคชั่น MMO นะครับซึ่งก็จะเปิดให้เล่นบนสโตร์ญี่ปุ่นแล้วก็จะเป็นเกมบนเวอร์ชั่น PC นะครับผมตัวนี้เนี่ยจะเป็นของท้งค่ายเบนไดนะครับที่พัฒนาขึ้นมากลาสนใจก็ลิงก์จะอยู่ใต้คลิปนะครับการสมัครอะไรต่างๆเนี่ยจะต้องเปิด VPN ทําการสมัครบนเว็บไซต์ของตัวเกมก่อนนะครับ หลังจากนั้นเข้าไปข้างในตัวเกมเนี่ยเราสามารถปิด VPN เพื่อเล่นตัวเกมได้เลยเนาะอ่าย่างไงเนี่ยวิธีการออสมัครหรือว่าเล่นอะไรยังไงนะครับถ้าเกิดมีคนดูคลิปนี้เยอะๆเนี่ยผมอาจจะมาสอนอีกทีหนึ่งนะครับขอดูฟีดแบ็กก่อนแล้วกันนะอ่ะโอเคตอนนี้เรามาดูในส่วนของบรรยากาศเกมก่อนแล้วกันนะครับอันนี้จะเป็นหน้าในส่วนของการเลือกตัวละครนะครับซึ่งตัวละครที่เห็นยืนอยู่ตรงนี้เนี่ยจะเป็นตัวละครที่ผมลองเล่นไปนะครับอ่ะเดี๋ยวเรากดเข้ามาตรงนี้ก่อนแล้วกันนะอ่าไปทําการสร้าง ตัััวละคนนะคครรกกนนน่อบสำหรับใครที่กําลังมองหาร้านเติมเกมราคาถูก,ถกสะดวกปลอดภัยแนะนําร้านเติมเกมจอนชาวไร่มีเกมให้เติมมากมายอาทิเช่นเกมแร็ n a r o ok k Origin s u m m ัมเมอร์วอล o ค i c l นิหรือว่าเกมเศรษฐี2และอีกหลากหลายเกมที่ร้านรับเติมเติมเร็วเติมไวสะดวกปลอดภัยมีใบจดทะเบียนบริษัทแบบถูกกฎหมายเติมแล้วไม่มีรีฟันแน่นอนต้องร้านเติมเกมจอนชาวไร่ครับ บรรยากาศการสร้างตัวละครเนี่ยนะครับเขาก็จะมีให้เราเลือกนะครับว่าเราจะเป็นตัวผู้ชายหรือว่าตัวผู้หญิงนะครับสามารถเลือกเปลี่ยนแบบนี้ได้เลยนะครับอ่ะหลังจากนั้นเนี่ยกดเข้ามาตรงนี้นะครับมันก็จะมีให้เรามาทําการปรับแต่งอะไรเพิ่มเติมนะครับไม่ว่าจะเป็นความสูงหรือว่ารายละเอียดอื่นๆน,นะครับแล้วก็ปรับได้นะก็ลองมาปรับกันดูนะครับในส่วนตรงนี้นะนี่ครับผมอ่าเห็นไหมตัวเล็กลงหรือว่าตัวใหญ่ขึ้นอะไรเงี้ยแล้วก็ปรับได้นะครับส่วนต่อมานะครับก็จะเป็นเรื่องของชุดนะครับนี่ชุดตรงนี้ นะครับก็ปรับได้เช่นเดียวกันนะครับผมแล้วก็ต่อไปเลยนะครับก็จะเป็นการเปลี่ยนในส่วนของสายอาชีพนะครับซึ่งสายอาชีพของเกมนี้เนี่ยมันจะมีอยู่ทั้งหมด5สายด้วยกันนะครับก็ตามภาพเลยนะครับอันนี้เนี่ยจะเป็นการถือดาบโล่นะครับอ่ามีสกิลเอ่อให้ดูด้วยนะครับว่าใช้ยังไงนะแล้วก็ต่อมาครับอันนี้จะเป็นแบบว่าเนี่ยเอ่อขวานคู่นะครับขวานคู่เออนะครับต่อมาก็จะเป็นนักธนูนะครับอันนี้เป็นนักธนูนี่ประมาณนี้นะฮะ แล้วก็สายต่อมานะครับอันนี้จะเป็นเวทเลยนะครับน่าจะแบบซับพอตด้วยหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับผมเนี่ยจะเล่นสายนี้นะครับแต่ก็รู้สึกคิดผิดเหมือนกันนะ เออครับเห็นมันแปลกๆดีนะก็คือมันถือคล้ายๆเกกลับเป็นปืนใช่ป่ะนะครับพอลองเล่นดูแล้วแบบรู้สึกมันยากยังไงไม่รู้นะครับแต่ก็แล้วแต่คนชอบนะนะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้หลังจากนั้นก็กดไปอีกทีนึงก็จะเป็นการทําการตั้งชื่ออะไรก็ว่าไปโอเคตอนนี้ก็เดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศด้านในเกมจริงๆกันดีกว่าครับโอเคเข้ามาแล้วครับบรรยากาศด้านในเกมจะเป็นประมาณนี้เลยครับผมนี่เป็นไงภาพสวยเลยนะครับจะเป็นภาพออกแนวการ์ตูนนะครับผมนี่ เราก็จะเจอกับผู้เล่นคนอื่นๆด้วยนะครับที่ออนไลน์เข้ามาเล่นนะครับผมเราสามารถที่จะทําการแอดเพื่อนหรือว่าดูข้อมูลอะไรอย่างเงี้ยของเขาได้นะครับแล้วก็มุมกล้องก็อย่างที่เห็นนะครับเนี่ย<งาน>เห็นไหมอ่ะน,นี่แล้วก็ซูมเข้าซูมออกได้นะครับนี่ประมาณนี้นะครับผมถือว่าภาพค่อนข,ข้างสวยเลยสําหรับเกมนี้นะครับมอนสเตอร์ที่อยู่ด้านนอกตรงนี้เนี่ยเราก็สามารถที่จะทําการโจมตีมันได้นะครับอ่ะอย่างเช่นผมจะมาโจมตีมอนสเตอร์ตัวนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวทำให้ด,ดูนะเออโอเคกระโดดมา ออแล้วก็จัดก,การมันยิงไปเลยนี่มันจะเป็นการยิงปืนแบบนี้นะสำหรับตัวนี้นะครับแล้วก็สกิลนะครับเนี่ยมีให้ใช้นะแล้วก็กดเอ,อ่อกด Q E R C อะไรพวกนี้นะครับเนี่ยกดใช้ได้นะครับเห็นไหมสกิลอันนี้เป็นสกิลนะครับประมาณนี้มันก็จะมีบอกอยู่นะครับว่าให้เราก,กดอะไรบ้างนะครับออตัวเกมนี้เนี่ยสามารถเล่นบนออในส่วนของจอยเกมได้ด้วยนะนะครับผมจอย Xbox ถ้าเกิดว่าใครมีนะครับหรือว่าจะเป็นจอยอื่นที่มันเออชื่อใน PC ก็น่าจะเล่นได้นะครับ นี่ประมาณนี้อะอเดี๋ยวทําให้ดูก่อนปอ,อ๊บใช้สกิลนี่อุ๊ยอะไรวะเนี่ยโอ้โหสกิลนี้สุดจัดนะครับแรงใช้ได้เลยนี่แล้วก็มีแสงแดดนะครับมีส่องมาแบบนี้ด้วยนะครับอ่านอกจากนี้เนี่ยเรายังสามารถเก็บอะไรพวกนี้ได้ด้วยนะเนี่ยที่มันมีขึ้นมาแบบนี้ใช่ปะแล้วก็กดเก็บได้นะครับมันจะขึ้นมาให้เรากดเก็บโดยการแบบกดตัว e F อะไรเงี้ยเพื่อทําการเก็บนะครับเนี่ยเก็บตรงนี้ป๊าบม แล้วเราก็จะเก็บได้แล้วประมาณนี้เป็นต้นอีกอย่างหนึ่งนะครับตัวเกมนี้เนี่ยจะมีในส่วนของระบบสภาพอากาศด้วยนะครับมันจะมีช่วงแบบว่ากลางวันมีกลางคืนด้วยนะครับเนี่ยเห็นไหมนะตอนนี้มันใกล้จะมืดแล้วนะครับแสงอาทิตย์ก็จะแบบจางๆลงเนี่ยพระอาทิตย์เริ่มจะตกแล้วนะครับจะเป็นประมาณนี้นะเออค่อนข้างโอเคเลยนะครับแล้วก็จะมีพวกเนื้อเรื่องอะไรต่างๆนะครับให้เราดูนะครับแบบว่าเหมือนกับเราเทำการดูอนิเมะอยู่ในตัวประมาณนั้นนะ่ะนะครับนี่เริ่มจะมืดแล้วเห็นไหม เออนะครับอะเดี๋ยววิ่งไปออในตัวเมืองก่อนละกันตอนนี้นะครับโอเคเข้ามาด้านในตัวเมืองแล้วนะครับนี่บรรยากาศด้านในตัวเมืองนะจะเป็นประมาณนี้เลยนะครับก็ตัวเมืองเนี่ยจะค่อนข้างกว้างใหญ่เหมือนกันนะครับแล้วก็จุดนี้เนี่ยนะครับจะเป็นจุดวาร์ปนะวาร์ปไปนู่นไปนี่อะไรเงี้ยนะครับเห็นไหมสังเกตว่าจะมีคนวาร์ปไปตลอดนะครับวาร์ปมาตลอดเลยนะแล้วก็ผู้คนที่ยืนอยู่ตรงนี้นะครับที่มีชื่อขึ้นหัวเนี่ยก็คือคนที่ออนไลน์อยู่ทั้งหมดนะครับเราสามารถกดปุ่ม F นะครับเวลาที่เราเดินไป เขาใช่ปะมันจะมีสสญลักษ์ปุ่ม F e ขึ้นมาแบบนี้ครับแล้วก็กดขึ้นมาอ่ะมันจะมีให้เราแบบว่ากดค้างนะแล้วเราก็จะสามารถเอ่อมาทําการดูข้อมูลอะไรต่างๆของเขาได้แล้วนะครับผมประมาณนี้เลยอ่ะโอเคแล้วนี้เนี่ยนะครับอ่ะเราลองเ,ออเดินไปนะครับเดินสารวจดูเห็นไหมเนี่ย ตรงนี้นะครับตัวเมืองมาค่อนข้างกว้างมากๆเลยทุกคนนะครับแล้วก็จะมี NPC บางตัวนะครับที่เราจะสามารถทําการรับเควสจากเขาได้นะครับเห็นไหมมันจะมีเควสสีแดงๆขึ้นบนหัวนะครับเควสสีแดงที่ขึ้นมาเนี่ยนะครับเราจะยังรับไม่ได้จนกว่าเราจะทําการแบบว่าอัพในส่วนของบทเนื้อเรื่องอะไรต่างๆนะครับ ขึ้นไปก่อนนะครับอย่างเช่นนะตอนนี้บทเนื้อเรื่องของผมเนี่ยยังไม่ผ่านบท1ใช่ปะผมก็ต้องผ่านเนี่ยมันเป็นแบบว่าบท2ออะไรก่อนนะครับมนถึงจะสามารถาทำการรับเควสต,ต่อได้นะครับส่วนตัวเควสเนี่ยเนี่ยเห็นไหมมันจะขึ้นมาอยู่ตรงนี้ครับด้านขวามือของจอเลยนะครับผมก็คือมันขึ้นมีสัญลักษณ์ตัว J ขึ้นมาแล้วครับแล้วก็ตัวจุดเครื่องหมายตกใจสีแดงๆนะครับอันนี้แหละจะเป็นในส่วนของเควสที่จะให้เรารับนะครับแต่ว่าเราก็ต้องทําภารกิจให้มันสําเร็จก่อนนะครับอย่างที่ผมบอกไปแล้วถ้าเกิดว่าเราวิ่ง เข้ามาตรงนี้นะครับเราจะเจอกับ NPC หลายตัวเลยนะครับที่มันจะมีให้เราแบบว่ามาทําการแลกของหรือทําการฝากของได้รวมถึงการรับเควสนะครับตัวนี้จะเป็นตัวที่จะให้เรามาทําการคุยแล้วก็สามารถรับเควสกับเขาได้นะครับผม แต่ว่านะตอนนี้เนี่ยผมจะมีแต่เควสแดงๆแล้วนะครับซึ่งก็ผมก็ต้องผ่านให้มันเป็นแบบว่าบทที่2ก่อนนะครับเนี่ยเห็นไหมเป็นเควสสีแดงหมดเลยนะครับก็กดเข้ามาดูนะครับถ้าเกิดเรารับได้เนี่ยมันจะขึ้นตรงนี้ว่าให้เรารับได้นะครับแต่ว่านะตอนนี้ผมยังรับไม่ได้นะครับบางเควสก็ต้องแบบบทที่3อะไรไปด้วยนะเห็นไหมมันจะมีแจ้งเตือนอยู่นะครับผมประมาณนี้ประมาณนี้เดี๋ยวกดออกมาก่อนนะครับแล้วก็ถ้าเป็นตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวแบบว่าฝากของฝากคลังอะไรอย่างงี้นะครับแล้วเราก็เอาของที่เราหามาได้ เอามาขายได้ด้วยนะครับเนี่ยถ้าเกิดจะกดขายใช่ไหมก็ขายตรงนี้ก็ได้นะกดเข้ามาดูนะครับแล้วก็ของที่ผมมีใช่ไหมอย่างเช่นผมหามาอย่างเป็นอันนี้นะครับนี่นี่นี่อ่ะแล้วก็กดขายน่าจะเมนูไหนสักอันหนึ่งอันนี้หรือเปล่าเออน่าจะอันนี้นะนะครับถ้าแปลผิดขออภัยด้วยนะครับแล้วก็กดปึ๊บนี่มันก็จะทําการขายไปนะครับรวมถึงตรงนี้นะครับแล้วก็สามารถฝากคลังอาวุธอะไรอย่างนี้ได้ด้วยนะนะครับนี่เห็นไหม เออประมาณนี้ประมาณนี้ส่วนตรงจุดนี้เนี่ยจะเป็นร้านขายอาวุธแล้วก็ร้านขายยานะครับเราสามารถที่จะมาทำการซื้อยาหรือว่าซื้ออาวุธได้นะครับร้านนี้เนี่ยจะเป็นร้านขายอาวุธนะ ก็กดเข้ามาคุยกับ NBC เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ NBC ก็จะมีการแบบแนะนําอาวุธให้นะครับเห็นไหมนี่ส่วนอาวุธที่เราจะต้องซื้อนะครับก็ตามสายของเรานะเนี้ยเห็นไหมมันจะมีแนะนําอยู่นะครับก็สามารถกดซื้อได้เลยนะครับผมอ่ะประมาณนี้นะครับตรงนี้เป็นร้านขายอาวุธนะส่วนต่อไปก็ตรงนี้ครับอันนี้เนี่ยจะเป็นร้านขายยานะครับผมนี่เลยถ้าเกิดว่าเราไม่มียาใช่ไหมล้วก็มาซื้อยากับ NBC ตัวนี้ได้นะครับอ่าโอเคเนี่ยกดคุยเข้าไป แล้วก็ยาเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างแพงนะยาอันนึงอ่ะนะครับเนี่ย500้อยเลยนะเวลาเราซื้ออ่ะนะครับผมไหมแมหตรงนี้จํานวนเงินนะครับอันนี้ก็จะเป็นเงินที่เรามีนะ ประมาณนี้นั่นเองนะครับส่วนพวกเมนูอื่นเนี่ยนะครับเราสามารถกด ESC นะครับเพื่อที่จะมาดูได้นะครับเห็นไหมมันจะมีพวกเมนูขึ้นมาเพียบเลยนะครับผมตรงนี้นะแต่ก็จะเป็นภาษาญี่ปุ่นอาจจะงงๆนะครับแนะนําว่าให้ใช้เอ่อทランスเลต Google แปลภาษาช่วยนะครับผมเนี่ยอ,อันนี้เนี่ยจะเป็นเมนูในส่วนของตัวละครของเรานะครับว่าตัวละครของเราเนี่ยมีสกิลอะไรบ้างใส่อะไรอยู่นะครับเราสามารถที่จะมาใสใ่พวกที่มันมีเนี่ยขึ้นมาแบบนี้นะ กดใส่ได้นะครับเ้าเกว่าเรามีของเนี่ยแล้วก็ใส่เข้ามาได้นะครับผมรวมถึงพวกตัวสกิลหรืออะไรเงี้ยนะครับก็สามารถที่จะทําการสลับสับเปลี่ยนได้ด้วยนะนะครับผมอ่ะโอเคทีนี้ก็เนี่ยด้านบนนะครับพ็กกดสลับมาดูได้เห็นไหมตรงนี้จะเป็นพวกสกิลนะครับแล้วก็มีอีกนะเนี่ยตรงนี้จะเป็นแบบการใส่ชุดเสื้อผ้าอะไรเงี้ยนะครับเราสามารถสวมใส่ให้กับตัวละครได้แบบนี้ครับเห็นไหมอันนี้คือผมถอดไว้อยู่นะครับเออผมว่าใส่ใส่ไปเฉยแบบ อันนี้นะฮะมันจะมีเควสดน้่รหละแบบว่า,าเปลี่ยนชุดให้กับตัวละครด้วยนะ เออนะครับก็มันจะมีเอ่อเควสอยู่ตรงนี้นะเนี่ยตรงนี้นะครับเดี๋ยวพาดูนะแล้วก็อันนี้เนี่ยจะเป็นในส่วนของพวกสัตว์ขี่นะครับไม่แน่ใจว่าสัตว์ขี่จะต้องขี่ได้ตอนเลเวลไหนนะครับผมส่วนอื่นก็ลองกดเข้ามาดูแล้วกันนะครับบางอันบอกว่ายังไม่รู้เหมือนกันนะครับโอเคส่วนนี้นะครับจะเป็นกระเป๋าของเรานั่นเองนะครับต่อมาก็คืออันนี้นะครับก็จะเป็นพวกเควสนะครับที่เรารับมาทั้งหมดนะครับมันจะอยู่ใน เกิดมันไม่แจ้งแบบว่าจุดนําทางนะครับปกติแล้วเรารับเควสเนี่ยมันจะมีจุดนําทางให้เราไปรับในจุดจุดนั้นด้วยนะครับให้คุณมาติ๊กพวกนี้นะครับมันจะบอกจุดนําทางให้เรานะครับเดี๋ยวผมทําการแบบว่ารับในส่วนของตรงนี้ให้มันเสร็จก่อนนะครับเพราะว่าเนี่ยภารกิจตรงนี้ผมเสร็จแล้วเห็นไหมก็กดรับของรางวัลไป นะครับโอเคกดรับเลยนะครับตรงนี้แหละนะครับที่เราจะเลื่อนขั้นให้มันขึ้นเป็นบทที่2อะไรอย่างนี้ได้นะครับเนี่ยต่อไปก็จะต้องทําภารกิจตรงนี้ให้มันสําเร็จนะครับผมก็ต้องไปแปลอีกทีหนึ่งว่าอันนี้มันคืออะไรนะครับเอ,อ่ยังรับไม่ได้แล้วเนี่ยเห็นปะ ยังไม่หมดนะครับก็ยังเลื่อนขั้นไม่ได้อยู่ดีนะครับผมถ้าเกิดว่าเรารับเควสได้แล้วเนี่ยนะครับมันก็จะสามารถบอกจุดตำแหน่งว่าเราจะไปทําภารกิจตรงไหนต่ออะไรอย่างนี้นะครับส่วนอันนี้เนี่ยนะครับก็จะเป็นแบบว่าตรงแผนที่ตรงนี้นะเราสามารถกดวาร์ปได้ด้วยเนี่ยที่มันขึ้นแบบนี้เนี่ยนะครับกดเข้ามาเสร็จปุ๊บเราวาร์ปมายังจุดตรงนี้ได้เลยนะนี่ครับวาร์ปไปออกมาแล้วครับอ่าเห็นไหมมันจะวาร์ปมาเลยครับนี่ อ่าแล้วก็จะอยู่ใกล้ๆกับตรงจุดที่เราจะออกจากนอกเมืองได้แล้ว นะครับณตอนนี้กลางวันอีกแล้วเนี่ยเห็นไหมพอกลางวันแล้วก็อาจจะสวยคนละแบบนะในส่วนของตัวเกมอะนะครับผมเมนูอื่นก็ลองเข้ามาดูละกันนะครับจริงๆแล้วเนี่ยตัวเกมมันรู้สึกว่าจะมีในส่วนของการแบบว่าคราฟของคราฟอาวุธได้ด้วยแต่ผมจําไม่ได้ว่ามันอยู่เมนูไหนอะไรยังไงนะครับลืมเหมือนกันนะครับผมอันนี้จะเป็นซองจดหมายเนาะนะครับแล้วก็มารับของรางวัลได้นะนะครับถ้าเกิดตัวเกมเขาแจกมานะครับก็อย่าลืมมากดรับด้วยนะครับผมนี่โอเคนี่นะครับ รับไปเรียบร้อยประมาณนี้นะครับเออส่วนอันอื่นก็ลองดูแล้วกันนะครับผมก็จะมีการแอ,อแอดเพื่อนอะไรได้อยู่นะครับเอาเป็นว่าในส่วนของตรงเกมเนี่ยผมมาแนะนําคร่าวๆประมาณนี้แล้วกันนะครับเพราะว่าในส่วนตัวผมเนี่ยก็ยังงงอยู่เหมือนกันนะครับว่าตรงเกมนี้นะครับมันจะมีอะไรเพิ่มเติมมากกว่านี้หรือเปล่า นะครับต้องใช้เวลาในการเล่นพอสมควรน่ะนะครับผมอาจจะไม่ได้มีเวลามาเล่นแบบเยอะขนาดนั้นนะครับเพราะว่าเดี๋ยวต้องไปทําเกมอื่นต่อยังไงก็ใครสนใจลองเข้ามาศึกษาและกันนะครับคลิปนี้ผมก็เอาไว้เท่านี้นะนะครับว่าเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมยังไงก็ผิดพลาดตรงไหนต้องขออภัยด้วยนะครับก่อนจากกันไปเนี่ยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรอการแจ้งเตือนในคลิปถัดไปด้วยกันแล้วกันนะไปแล้วครับสวัสดีทุกคนครับ